ล่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำสวดมนต์นะคะเช้านี้เรามาสวดมนต์กันพร้อมนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิคู่บุษบาค่ะทำไมเราถึงจะต้องสวดมนต์ตอนเช้าด้วยคะอ้าวแล้วทำไมเราถึงจะไม่สวดล่ะคะอ้าวก็เวลาหนูอยู่ที่บ้านอะก่อนนอนแม่ก็ให้สวดมนต์มาโรงเรียนก็ยังต้องสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนอีกเหรอคะครูอืมรู้ไหมทำไมครูถึงต้องให้สวดมนต์เพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เรามีจิตใจไม่วอกแวก มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำซึ่งถ้าจะถามว่ามันดียังไงหรือดีกับใครบ้างเนี่ยครูก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าเวลาที่ครูสวดมนต์เนี่ยครูจะรู้สึกว่าครูมีสติมากขึ้นค่ะใช่จ้าหลวงตาเนี่ยเคยบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เราจิตใจสงบพอจิตใจเราสงบเนี่ยสติเราก็จะมาจ้าโอ้มาเต็มแล้วมีสติมันดีตรงไหนวะแม่มึงนี่นะทำธรรมะแต่เช้าเลยโอยฝ่ายเอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ตีว่ะเมื่อกี้ข้ามีสติเลยทั้งตัวเป็นยังไงล่ะไม่มีสติเนี่ยมึงเนียนมึงแบ๊วเลยเนี่ยข้ามีสติเว้ยว่าการไม่มีสติมันก็มีโทษเหมือนกันว่ะโคตรเปี้ยบเบลเลอร์เลยเนี่ยที่หัวเนี่ยสมควรสมควรสมควรเออแหมสมควรแล้วนายตีอุ้ยเขาก็เกินไปนะทำอะไรน่ะให้เกียรติเพื่อนบ้างสิทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับไหนดูสิลูกมือไหนตีเขาเนี่ยเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครูฮะผมโดนเนี่ยโหมันตบหัวผมเลยไม่สนใจผมเลยเฮ้ยเองนี่มันดื้อหัวแข็งอยู่แล้วโดนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเว้ยเป็นไรลูกดิเฮ้ยเบ๊ะเนี่ยอีกอย่างเลยจริงๆอ่ะข้าก็ไม่มีสติหรอกว่าสติของฉันแหละคิดถึงแอนนี่ใช่ไหมจ๊ะโอ้ยสวยตลอดมีเวลาตลอดเล็กๆน้อยๆก็เอาทุกคนเลยคุณครูก็ด้วยลอกแซวหนูได้แล้วนี่เขินไม่คิดอะไรเกิดทำไมเนี่ยป้าพรตีเล็กก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ทราบว่าไอ้การมีสติและไม่มีสติเนี่ยฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยยะก็เกี่ยวสิจ๊ะเวลาเจอแม่นางขำอ่ะนางว่าแอนนี่อ่ะสติฉันก็ฟันเฟือนเลอะเลือนใจหายอยู่ที่แอนนี่หมดเลยนะจ๊ะว้าวฟันเฟือนมากกว่าฟันเฟือนเนี่ยอะไรอ้นหาหมอพาหมอให้ฟันเฟือนอะไรใหญ่เออฝ่ายมึงว่ามุกข้าเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าวะโอ้สุดยอดอ่ะมันยังมีแข็งไม่กูแหละเออเฮ้ยกูมีท่าจะมานำเสนอเว้ยเฮ้ยมันมีมาแล้วนอนท่ามึงเพิ่งบอกรถเนี่ยเดี๋ยวนะจ๊ะไอ้ที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าท่าอะไรเลยคะลูกโอ้โหครูครูนี่มีอินเทนเลยครูนี่เอาอ่ะครูไม่รู้หรอครับท่าเนี้ยครูไปตีเขาสอนมาเป็นท่าจีบสาว100คนโอ้ยชอบทั้ง100คนเลยเหรอวะเออใช่อ้าวแกจะไม่ตบบุ๊กให้ฟาร์มหน่อยเหรอตีเล็กจะตบทำไมล่ะจ๊ะก็มันเรื่องจริงนี่จ๊ะเนอร์เนี่ยมันของฉันไม่ใช่หรอจ๊ะมีกันอยู่แค่เนี้ยยังจะมาแย่งฉันเล่นอีกไม่ว่าจริงWe'll be right back.
เอาละค่ะพอแล้วแล้วก็หันมาทางนี้นะคะเราจะได้เข้าเรื่องกันสักทีนึงค่ะก็คุณครูเนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่ได้เห็นนักเรียนทุกคนเนี่ยมาเรียนกันด้วยความสดใสร่าเริงต่างจากวันแรกที่เปิดเทอมจนมาถึงวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็คงเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะคุณครูก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีกิจกรรมสานความสัมพันธ์กันสักนิดนึงดีไหมคะกิจกรรมสานความสัมพันธ์ทำคุณครูคะค่ะครูจะจัดกิจกรรมอะไรล่ะคะประกวดร้องเพลงหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นแอนนี่ร้องได้นะคะแอนนี่ร้องให้ฟังใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะเยอะแตกกันทั้งหมู่คณะอันนี้ต่อเลยค่ะครูขอบใจมากจะเบลเข้มมากเอาละค่ะกิจกรรมที่ครูว่าเนี่ยครูคิดเอาไว้แหละเดี๋ยวจะใบให้นิดนึงคำใบแรกได้แก่เหนื่อย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 อะไรวะจะอ่านหอบป่ะเอาสิเอาสิอะไรเย็นเหนื่อยกิจกรรมมาแล้วไม่เหนื่อยแตกฟ้ายปะวะเดี๋ยวมันอ้วนอ๋อเต้นใช่ไหมคะพับ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 โอ้ยจะมาเต้นเต้นอะแหมไม่ชอบอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นว่าไปกลัวมันก็สนุกดีว่ะยังสับสนกันใช่ไหมคะอะไรอ่ะงั้นมาเจอคำใบ้ที่สองเลยค่ะที่สองสีค่ะสีสีอะไรวะสีผมรู้ครูผมรู้เฮ้ยว่าเฮ้ยทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยวะว่าผมรู้ต่อไปไหนว่ามาสิคะถ้าอันที่หนึ่งคือเหนื่อยใช่อันที่สองสีจ้ะผมขอตอบฮะตอบว่าอะไรลูกบัวลอยฮะโอ้อะไรวะบัวลอยมันจะบัวลอยยังไงจ๊ะไอ้ฝ้ายบัวลอยก็บัวลอยแม่กูมีตั้งหลายสีเออแล้วเวลาทำก็เหนื่อยแต่อร่อยนะโอ้เนี่ยเนี่ยก็คิดกันตื้นๆอย่างนี้ไงถึงไม่ทันครูอะครูว่าจะให้เราทำบัวลอยแล้วไปแข่งขันก็ได้นะเว้ยว่ะจะบ้องกันไปทั้งโรงเรียนแล้วค่ะบัวลอยจะทำทำไมครับคุณครูก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะแล้วก็เออเหอแต่ละคนยังกันตอบยังกันมันถูกครูหว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่บัวลอยมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงคะครูใช่ต้องบัวลอยถ้ามันไม่ใช่บัวลอยมันจะเป็นอะไรโหแล้วคำใบ้ของครูก็ชัดเจนจะตายใช่ไหมบัวลอยเนี่ยบัวลอยบุษบาจ๋าพี่ว่าการที่จะให้เด็กๆทำกิจกรรมสารสัมพันธ์เปลี่ยนมาเป็นสัมมนาพัฒนา IQ ดีกว่าบ้างเธอเนาะลูกศิษย์ชัดแต่ละคนโอ๊ยพอแล้วค่ะไม่ต้องเถียงกันกิจกรรมสารความสัมพันธ์ที่ว่านั้นก็คือท่านแม่อยากรู้ท่านกีฬาสีค่ะก็ไม่ใช่ขนมบัวลอยล่ะจ้ะบัวลอยดียังไม่เข้าใจกันจำนวนเลยภาพไปแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่าแม่ฝ่ายอ่ะทำขนมบัวลอยแล้วไม่เหนื่อยจริงๆวะแล้วเข้าใจผิดกันหรือแม่จะทำขนมบัวลอยไม่เหนื่อยวะยังไงเหนื่อยเว้ยก็แม่ไม่เหนื่อยไงเลยกิจกรรมกีฬาสีนี่มันก็น่าสนุกดีนะมีทั้งดอมเบเยอร์ทั้งชีริเดอร์เลยอย่างเงี้ยฉันก็ได้แต่งตัวเป็นดัมเมเยอร์หล่อดีวะใช่ไหมหล่อใช่แหละตัวฉันก็ได้เล่นกีฬาใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยนี่อ่ะนี่เราเป็นดัมเมเยอร์ป่ะโอ้กีฬาสีก็จะไม่เยอะค่ะปิดตัวขวาไม่เยอะไม่เจ็บโอ้ยพี่ลูกศิษย์เรานี่ความรู้สึกชานะพี่อ่อนใจช่อยวิทยาของเราเนี่ยสอนไอ้เจ้าลิงพวกนี้ให้ฉลาดขึ้นบ้างไหมเนี่ยคงจะไม่ง่ายหรอกค่ะอ่อนใจจริงๆอ่อนใจจริงๆลูกศิษย์พี่อ้าวลูกศิษย์คุณนั่นแหละอู้พี่อะไรลูกศิษย์เธอเราลูกศิษย์ฉันก็ได้ของเรานั่นแหละถูกWe'll be right back.
กีฬา4ครั้งเนี้ยข้าจะต้องเกิดแน่ๆเลยว่ะเอ้าไม่มึงตายอยู่วะเฮ้ยไม่ใช่เกิดแบบนั้นเว้ยมันหมายถึงอะดังเว้ยดังยังไงเหรอจ๊ะมันก็ดังแบบเจอจรัสไงเหรอวะไม่เข้าใจเหรอวะจรัสจรัสเกิดจรัสไอ้ตีก่อนจะดังข้ากลัวว่าแกจะดับเพราะข้าสะก้อนนะสิอ้าวลุงกิติสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วลุงมายืนเกะกะตรงนี้เนี่ยแล้วนี่มาหาว่ายืนเกะกะนี่ลืมไปแล้วไงว่าลุงเนี่ยเคยฆ่าคนด้วยมือเปล่ามาแล้วเนี่ยล้อเล่นนะลุงล้อเล่นนะพูดไปได้เนี่ยลุงเนี่ยมากวาดใบไม้อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยพวกหนูๆก็มาเดินเกะกะลุงเองเนี่ยแล้วมาพูดอะไรก็ไม่รู้จะดังจะดับมันไร้สาระว่าลุงอย่างนี้จ้ะลุงพอดีเนี่ยโรงเรียนเราจะมีงานกีฬาสีจ้างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยจ้างานกีฬาสีใช่ใช่ใช่กีฬาสีนะเว้ยมันต้องคู่กับคนหน้าตาดีเป็นที่เชื่อหน้าชูตาของโรงเรียนข้าก็เลยนะเว้ยต้องช่วยเหลือโรงเรียนนิดหน่อยว่ะเดี๋ยวถามจริงตีพวกเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยแกจะหล่อให้เยอะไปอวดใครเขาอีกวะเนี่ยเออนี่จะบอกใครนะผู้หญิงนะเขาไม่ชอบคนโลโลหรอกเออเขาชอบคนตลกเฮ้ยเนี่ยถ้าโลโลเนี่ยเขาก็ได้กันแค่มองจริงเหรอลุงแต่ถ้าตลกนะเขารักเลยล่ะจริงดิลุงงั้นอย่างผมก็มีคนแอบชอบดีโอ้ยไอ้ควายควายลุงเออควายอย่างแกเนี่ยนะจะว่าตลอดเลยตลกก็ไม่ตลกโอ้ลุงอ่ะอย่าบอกนะที่มากันเนี่ยจะมาวางแผนเรื่องงานกีฬาสีอ่ะใช่แล้วจ้ะลุงจะมาวางแผนเรื่องนั้นโถไม่เห็นต้องวางแผนอะไรเลยจะรีเสียดกันไปทำไมสี่เลียดเออจะเสียดเลียดกันไปทำไมโอ้ยสี่เลียดจ้ะลุงเออนั่นแหละเลียดกันไปทำไมเนี่ยสมัยลุงออกรบนะท้าสงครามลูกไม่เห็นต้องวางผงวางแผนอะไรเลยลุงไปกับเพื่อนลุงสองคนโอ้โหประดาหน้ากันไปเลยลูกโอ้ข้าศึกยิงเลยปังโอ้ยปังโอ้ยตั้มตั้มโอ้ยหน้าอกไม่มีลูกปืนสักเม็ดโอ้ยหลบทันนะลุงเข้าหัวเต็มเต็มโอ้ยแล้วนี่มาวางแผนเรื่องอะไรกันล่ะถ้าเรื่องงานกีฬาสีนะลุงเนี่ย5ปีซ้อนหูยลุงเป็นแชมป์กีฬาสีเหรอเมียไม่ให้เข้าบ้านโอ้ยไม่ต้องพึ่งโอ้ยพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อความจริงอ่ะเมียลุงอ่ะเที่ยวเก่งลุงก็กลับมาจากกินเหล้าเลยสิตี4เห็นมันนอนอยู่ในบ้านเลยล็อกประตูไม่ให้มันออกจากบ้านนี่เรื่องจริงมีอยู่วันนั้นเอาไปถือไว้ทำไมมีอยู่วันนึงวันนั้นลุงอยู่ข้างบนบ้านเสียงเรียกข้างล่างเฮ้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กูทีไม่เราก็วิบเลยสิก็ลงมาได้ก็ถีบเลยโอ้ยถีบเมียแหละลุงถีบจักรยานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสิไอ้นี่โอ้ยเดี๋ยวเรื่องงานกีฬาสีจะให้ลุงร้องเพลงเชียร์ก็ได้นะลุงเนี่ยเคยไป KPN Award มาแล้วรู้ป่ะโอ้ยลุงเคยประกวดร้องเพลงเหรอไปเก็บบัตรค่าผ่านประตูโอ้ยลุงตลอดอะเรื่องจริงๆนะถ้าจะให้งานกีฬาสีครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะบอกลุงลุงรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเฮ้ยจริงเหรอลุงจริงนั่นว่าแล้วเห็นไหมว่าแล้วก็โทรมาเลยฮะว่าไงหมักเหรออู้ยมึงแกเส้นใหญ่จริงว่ะจริงด้วยโอ้ยไม่ต้องหมักไม่ต้องหมักครับเลยโอ้ยฮะชวนแล้วแต่ไม่มาโอ้ยไม่เป็นไรโอเคโอเคแค่นี้นะ
หมดมุกแล้วโอ้ยนี่เราก็นึกว่าจะมีเส้นสายใหญ่โตไม่ต้องเลยลุงอุตส่าห์ทนฟังตั้งนานที่แท้ก็มั่วเมื่อกี้มันเป็นแค่มุกตลกของลุงตลกนั่นแหละเรื่องจริงๆนะงานเนี้ยนะจะให้ลุงช่วยอะไรหรือจะให้ทำอะไรบอกลุงได้นะเอ้าลืมไปแล้วไงลุงเนี่ยนายช่างใหญ่นะครับเด็กๆจริงด้วยนั่นๆจริงด้วยจริงมองเห็นคุณค่าของคนแก่แล้วสิท่าวิดพื้นคนละ50ปฏิบัติเดี๋ยวลุงใจเย็นๆแม่ลุงทำไมมีอำนาจหน่อยไม่ได้เลยนะลุงล้อเล่นลุงล้อเล่นเอางี้ครับลุงคือว่าแองเจลิก้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะออกเส้นมีเสียงอังกฤษนะคะจะต้องมีความท่อแหล่นิดนึงค่ะคุณเสียงนี้มันหนูฉันจะผูกโบยังไงดีวะไอ้นี่ก็ผูกไม่ได้จะผูกแบบนางงามดีไหมแกไม่ใช่เธอเป็นนางงามไม่ได้ทำไมเอาไม่เอาไม่เอาต้องถามหน้าออกจะงามเออสวยมากถ้าผูกเป็นหูกระต่ายทำไมจะต้องผูกเป็นหูกระต่ายด้วยอ่ะฉันยังเลือกไม่ได้เลยเนี่ยฉันเลือกก่อนดิมันก็เหมือนกันนะนี่จะเลือกอะไรมากมายวะนี่อย่ามาคิดเรื่องผูกโบดีกว่าจะผูกไม่ให้ฉันทิ้งทิ้งโอ้แล้วเนี่ยทิ้งแล้วมันอาจจะผูกอะไรแบบเฮ้ยเราถักเป็นเปียเลยไหมไหนจ้าเด็กๆเลือกถึงไหนแล้วจ้าลูกคุณมีนาขาอันนี้อยากถามคุณว่าระหว่างสีเหลืองสองสีเนี้ยค่ะสีเหลืองอันไหนมันสวยกว่ากันล่ะคะก็มันก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันที่จ๊ะทำไมจะไม่แตกต่างอะคะก็อันนี้มันสีเหลืองเข้มกว่าส่วนอันเนี้ยมันก็สีเหลืองอ่อนกว่าชัดๆเลยเนี่ยแต่มันก็สีเหลืองไม่ใช่หรอสีเหลืองอะคะใช่เหลืองสีเหลืองก็ฉันบอกแกแล้วมันก็สีเหลืองเหมือนกันครูคะเนี่ยนี่ก็อย่างนี้แหละค่ะครูเรื่องความสวยความงามนี่โอ้โหพิถีพิถันเหลือเกินว่าจะเนี้ยไปไหนก็ไม่ได้สวยขึ้นเลยนี่ขึ้นมาต่ำดูก็ครั้งเนี้ยมันเป็นงานกีฬาสีครั้งแรกของฉอยวิทยาฉันก็อยากจะทำให้มันดีเพราะถ้าเกิดมันมีครั้งต่อไปเนี่ยนะมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เท่านั้นเองโอ้แค่เลือกดิ้นๆนะแล้วหนูเลือกกลุ่มสีกันหรือยังคะลูกเรียบร้อยค่ะครูค่ะเออนุ้ยแค่อยู่บนแบล็คเบอร์นี่ค่ะโอ้ยไอ้สำเนียงฝรั่งเนี่ยเป๊ะๆเหมือนครูแองเจลิก้าสอนไว้เลยนะครูค่ะกุ้งครูแองเจลิก้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะออกเส้นมีเสียงอังกฤษนะคะจะต้องมีความท่อแหล่นิดนึงค่ะครูมันจะได้แบบออกมาดีค่ะครูมันก็ดีแล้วค่ะใช่ค่ะไหนอ๋อแยกสีกันเรียบร้อยแล้วเหรอคะสีเหลืองก็ได้แก่น้องอันนี่น้องแบลน้องฝ้ายเพียงครูนี่ชอบอะไรครูแองเจลิก้าเลยนะคะว่าครูแองเจลิก้าสอนครูมาบ้างนิดหน่อยค่ะเล่นติดตอแหลมันนี่สีแดงก็ได้แก่ไดออนนี่ตีเล็กครูปิติแล้วก็ลุงกิติอืมโอเคอืมใช้ได้น้อยอ้าวแล้วครูบุษบาไปไหนล่ะอ๋อครูบุษบาเขาบอกหนูว่าเขาจะไปเป็นกรรมการนะคะเพราะว่าเขาไม่เก่งด้านกีฬาเลยใช่ค่ะครูบุษบาเนี่ยเหรอใช่บอกว่าไม่เก่งกีฬาใช่โอ้โหไม่จริงซะละมั้งนี่จะเล่าให้ฟังครูขอเมาส์โอ้ยยังไงอะอะไรคะครูนี่ดูครูขอเมาส์อุ้ยเรื่องครูบุษบานะนะนี่ไม่ครูครูอ่ะกับครูบุษบาเราสนิทกันตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆไอ้ที่ว่าครูบุษบาไม่เก่งกีฬานะไม่จริงเห็นคาตาจ้าเออยังไงก็เมื่อสาวรุ่นๆน่ะสิครูบุษบาเคยโดนพ่อไล่ตีก็พ่อไปแอบเป็นกิ๊กกับพระเอกลิเกเป็นลิเกเหรอเออบุษบานี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วที่สำคัญนะพอถูกจับได้นะถูกจับได้โอ้โหพ่อไล่ตีวิ่งสี่คูร้อนทะลุทุ่งเลยวิ่งหลัดทุ่งเลยนั่นเลยเหรอนี่กูพูดจริงเหรอครับครูคือกูโม้าวอ้าวก็อยากจะพูดถึงครูบุษบาสิเขาวิ่งเร็วตอนที่พ่อไล่ตีอ่ะตอนที่ชอบพระเอกลิเกอ่ะอ๋อสมัยตอนสาวแล้วครูบุษบา
เขาแกล้วคล่องจะตายเออแล้วรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่อยากแข่งกีฬาเฮ้ยทำไมคะครูโอ้ไม่อยากเล่นกีฬาก็เขาแก่ไงมันขำขนาดนั้นเลยเหรอคะครูเอาไปโทรไม่ขำกันครับครูก็แก่หนูยังไม่เห็นขำครูเลยอุ้ยยังลงเล่นได้เออครูก็แก่หนูขำเปลี่ยนเรื่องเลยแล้วตกลงมาสีไหนอะคะครูเนี่ยเออรายการแข่งขันกีฬาครั้งเนี้ยพวกหนูอะเตรียมการแสดงและเตรียมโชว์อะไรหรือเปล่าคุณครูค่ะพวกหนู2คนนี้นะคะเตรียมการแสดงมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะว่าจะเป็นเชียริสเดอร์ดัมมอยเออร์พร้อมแล้วใช่ไหมพวกเราคุณค่ะหนูกับแอนนี่เนี่ยจะต้องเป็นทั้งเชียร์ลีดเดอร์ดัมมอยเออร์ที่งามที่สุดเลยค่ะครูไม่มันได้อย่างนี้สิเป็นยังไงล่ะท่าตรงท่าเต้นโอเคไหมครูขาที่สุดแล้วจุ๊บโมเราเตรียมพร้อมแล้วค่ะใช่ค่ะให้ดูค่ะครูพร้อมไหมพร้อมค่ะกิ่งกระเด้งพร้อมพร้อมสามสี่กิ่งกระเด้งสีเหลืองเก่งสีอื่นเด่งกระเด้งออกไปกิ่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งเหลืองเก่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 งอุ้ยตายแล้วอย่าเต้นอย่างนี้นะคะลูกมันไม่ดีมันไม่งามค่ะยังไงคะครูโอ้ตายเต้นอย่างนี้น่ะมันยั่วสายตาผู้ชายเห็นก็ปึ๋งกันทั้งบ้านเดียวตายแล้วอะไรอะไรปึ๋งคะครูท่าเต้นพวกเธอน่ะสิโอ้ยตายแล้วมันยั่วอารมณ์ที่สุดไม่ดีนะลูกนะเงี้ยค่ะครูอย่างนี้ไม่เอาแล้วขอร้องนะคะที่สำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะเป็นโรงเรียนอนุรักษ์ไทยนะคะเราควรจะมีการสร้างสรรค์อะไรที่มันเป็นสวยๆงามๆดีกว่านี้นะคะลูกค่ะแล้วอีกท่าเนี้ยมันไม่สร้างสรรค์บ้างไหมคะครูคุณไม่เห็นเหรอในกรุงเทพพวกเขาเต้นกันน่ะใช่ใช่ใช่จะตายในหญิงลีน่ะตายโอ้ยหยุดขอแต่ค่ะไม่เห็นว่าเราจะต้องไปตามกระแสเขานี่ค่ะลูกตายแล้วโอ้ยเยาวชนทุกวันนี้นะคะลูกไม่ต้องไปตามอะไรใหม่ๆอะไรเกินไปเราหัดคิดเองทำเองได้นะคะอืมโอ้ยเรื่องที่ครูมีนาพูดเนี่ยมีเหตุผลนะคะครูเออหรือว่าเราลองมาทำอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ใหม่ๆดูบ้างไหมเอาปะเฮ้ยก็ดีนะอืมเป็นเยาวชนนะคะกล้าคิดก็ต้องกล้าทำค่ะค่ะครูเออทำไมเราไม่คิดงั้นเราเอาท่านี้มันไม่ได้ท่ายากมันลงไม่ได้อ่ะท่ายากยากไปใหญ่เข่าคู่ท่านี้น่าเกลียดค่ะครูนี่ต้องฝึกใหม่หากโมโหด่าว่าวาจาสะบดเดี๋ยวจะให้ดมตดของเจ้าฝ่ายกันได้แล้วแม้ดีใจกันใหญ่เลยใช่ไหมกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่แสนสนุกแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ขอให้นักเรียนทุกคนทำน้ำใจนักกีฬาแล้วก็เอาความสามารถของการกีฬาของเราออกมาแสดงให้เต็มที่เลยนะคะเย้แล้วก็ต่อจากนี้นะคะครูก็จะขอเชิญครูใหญ่ของเราครูบุษบามาอธิบายกติกาให้ฟังก่อนนะคะสุดยอดไปเลยครูยังโอ้โหในประเทศนี้ยังมีคนเล่นมุกเสลออย่างนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยทีมเดียวกันนั้นอะโอ้ครูสบาทำผมเสียเซลเลยอะไม่เหนียวซะหน่อยอะโอ้แต่ละแต่ละครูขอโทษครูรอเล่นค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันเลยดีกว่าค่ะกติกาก็มีอยู่ว่าวันนี้เป็นวันละดีดีดีเรามีกีฬาสีกิจกรรมใหญ่ครูได้แบ่งนักเรียนออกเป็นสองส่วนมีทั้งผอมมีทั้งอ้วนชวนกันแข่งได้อ้วนอ้วน
การแข่งขันของเรามีหลายหลากมีทั้งง่ายทั้งยากจักต้องชิงชัยหัวใจสำคัญอยู่ที่ความสนุกปลดเปลื้องเรื่องทุกสุขสร้างได้ปลดเปลื้องเรื่องทุกสุขสร้างได้เสียเหงื่อให้กับยาเสพติดดีกว่ามัวฟิตให้กีฬาทั้งหลายเฮ้ยเออท่องผิดหรือเปล่าคะบทมันผิดไปนิดนึงนะคะอ๋อไม่ใช่อ่ะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่เสียเหงื่อมาเล่นกีฬาสร้างความฟิตดีกว่าเมายาเสพติดนะเป็นไหนไหนรอดป่ะฟิตปึ๋งฟิตปังดังกับช้างฟิตใส่ให้เต็มลิมิตอย่าได้กักไว้วันนี้ครูขอให้ทำเต็มที่ใครผลงานดีเดี๋ยวมีรางวัลให้ใครได้แชมป์เหรียญทองต้องบอกไว้เลยจะได้ชมเชยกับรางวัลใหญ่กติกาฟังไว้ให้ดีดีหากมีจิกตบตีถือว่าฟาวไปหากโมโหด่าว่าวาจาสะบดเดี๋ยวจะให้ดมตดของเจ้าฝ่ายตบเนี่ยกลัวไม่ล่ากลัวป่ะไม่กล้าทำเลยครับกลัวใช่ป่ะอ่ะถ้าหากดื้อจังไม่ฟังกติกาไม่มีน้ำใจนักกีฬาปรับแพ้ไปคำตัดสินถือว่าฟินเป็นที่สุดคำตัดสินถือว่าฟินเป็นที่สุดหากใครไม่หยุดประเดี๋ยวจะโดนไฟกลัวไม่ล่ากลัวไม่ล่าหากมีข้อสงสัยให้ถามมาถ้าหากมีข้อสงสัยก็ให้ถามมาเดี๋ยวคุณครูบุษบาอธิบายเอชาเอชา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 หน่อยแม่เอ้ยถามหน่อยคงไม่เดี๋ยวเวลานะครับครูบุษบาตอบเร็วไวได้ถ้าคู่แข่งผมเป็นผู้หญิงแล้วมีเบียดแย้งชิงจะทำยังไงกลัวเผลอมือไปหนุกหนับเผลอขยุ้มเผลอขยับจับเขาเต็มใบถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ระวังเจ้าฝ่ายให้ดีไอ้นี่อะตัวร้ายเอาอยู่ที่มือเลยโอ้ยยังไงเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยอย่ามาทำอวดเดียแล้วว่าอวดเก่งเดี๋ยวจะเจอตัวเจ๋งไปชุดใหญ่พลังของฉันนั้นมากโขฉันไม่ได้โม้กลัวกระโหลกไปกระเลื่องปัญญาเฮ้ยฉันไม่สู้เรื่องปัญญากูไม่สู้แต่ถ้าเรื่องบุกูสู้ตายหมัดมือนะไม่ใช่หมัดหมาหมัดมือนะไม่ใช่หมัดหมาแต่ไอ้พวกเห็บหมาหลบไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่ไปก็พวกอวดใหญ่คุณครูขาดชุลมุนจริงอันหนูยังโสดแถมยังไม่เคยโดนใครมีผู้ชายเขามานุกแถมหนักหนูไม่เคยโดนจับอันหนูรู้สึกเงยยังไงไม่ไอรู้ไอตอนแรกก็เดี๋ยวเสียวเสียวคิกๆแต่ก็อยากกระดุกกระดิกก็จะใส่สบายพี่มีนาค่ะไปสอนเด็กๆอย่างนั้นได้ยังไงคะก็น้องเบลเลยสิคะเริ่มก่อนดูสิครูแล้วสิหิวกิ้วเชียหิวกิ้วครูมีนาพูดอย่างงี้หนูขอนนะคะครูผู้หญิงคนยิ่งไม่เคยอยู่ครูเหรอไม่เคยเฮ้ยตอนมีแค่นี้ยังเขินนี่เหรอเอ้าไอ้ฝ่ายนี่กี่ผู้หญิงนี่กี่ว่าฉันไม่มีนมเหรอเฮ้ยดูไหมเฮ้ยยัดกี่จะบ้าอะไรนะเป็นสาวเป็นแซ่มาโช
ว์นมโชว์เนื้อยีได้ไงดูอีกแล้วว่าฉันมีนมหืมตอนนี้ถึงว่าโชคดีรอดไปนะแกเราไม่อยากรอดแล้วว่ะอะไรอะไรของแกในหายไฟอ๋อแกหื่นปะเนี่ยแกนี่ก็ทะลึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็บ้าไฟอยู่สีเดียวกับเรานะเฟ้ยอันนี้อยู่สีเดียวกันเออขอดูเถอะสีเดียวกันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นหรอกเอาดูดิเอาทำไมอ่ะพ่อเลยสองคนนี้สีเดียวกันแบ่งๆกันได้แล้วให้ลูกศิษย์ฉันเดี๋ยววันหน้าขอดูหน่อยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยหยุดค่ะหยุดนี่ยังไม่ทันแข่งกันเลยนะคะเนี่ยวุ่นวายขนาดนี้แล้วว่าเออคุณครูครับค่ะผมว่าเรามาเริ่มเข้าการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับจะได้รู้กันไปเลยว่าสีแดงเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าใครใช้ไม่ว่าอ้นใช้เลยจ้ะใช้เลยจ้ะเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าก็เอาสิจะได้รู้ว่าใครมันแน่กว่ากันคุณครูคะจัดหนักมาเลยค่ะพวกเราสีเหลืองพร้อมแล้วค่ะเย่พวกเราสีแดงพร้อมกว่าบอกเลยโอเคค่ะในเมื่อไฟในใจแห่งการกีฬาของพวกเราทุกคนลุกโชนขนาดนี้เราจะมัวรีรออะไรกันอยู่ไปค่ะพวกเราไปพักผ่อนกันค่ะไปแข่งเลยโอเคค่ะแข่งก็แข่งค่ะตลกก็เห็นเถียงกันอย่างเงี้ยนึกว่าเหนื่อยปิดต่อแต่ว่าไปก็เหนื่อยนะแล้วเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไปพักก่อนไปมีสองคนแล้วอย่างเงี้ยและการแข่งขันกีฬาสีของเราเกมแรกนะคะได้แก่เป่ากบข้าว่านะเว้ยงานนี้ต้องหาคนที่มีพลังปอดแข็งแรงไปเป่าสู้กับมันเว้ยทีมเราเนี่ยก็มีแต่เราสองคนครูปิติก็ยังไม่มาใครจะลงละวะเอองั้นข้าเสียสละให้เองก่อนเว้ยเอาเว้ยเอาหน่อยเว้ยไม่เป็นไรดีกว่าเอาหน่อยนะไหวเปล่าไอ้หนูเก่งใจจริงๆนะจ๊ะไม่ไหวหรอก็ดูไอ้ฝายดิมันเล่นตกกระโปกแบบเนี้ยเออเอาเอามาก็หนีจะส่งกระโปกมาแล้วก็เห็นจะมีหลักฐานเลยไหนหลักฐานไหนอ้าปากนี่ไงอะไรเอ๊ะคุณเราไม่เห็นมีหลักฐานเลยอะละค่ะละค่ะอะละค่ะครูจะถือว่าเป็นเทคนิคที่จับต้องไม่ได้ครูให้ผ่านแล้วก็แข่งได้ค่ะโอ้โหฉันว่าไอ้นี่ขนมปังกระเทียมอบปลาไอ้เนี่ยมึงใส่มันจะได้ผลว่ะเอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะให้ฝ่ายแดงเป็นคนเป่ายางเปิดเกมก่อนเริ่มได้ค่ะไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนไปก่อนจะดีใจเร็วไปนิดนึงนะคะทำไมครับครูเป็นไรอ่ะไม่ใช่อะไรวะครูก็ดูสิคะอะไรครับดูผลไม่นั่นไงนั่นไงเมื่อกี้ในอ้นนะรัวรวมมารังลมปานเป่าออกไปลมแรงพอดีแต่ในฝ้ายนะสิพยายามดึงลมจากลำไส้ใหญ่พุ่งออกไปเหมือนกันโอ้ยยางพลิกกลับไปกลับมาผลปรากฏว่าสีแดงประกบสีเหลืองชนะไป 1-0 เย้เย้โอ้ดีใจมากปะโอ้ดีใจมากปะวะเออสีแดงดีใจมากไปเปล่าโอ้มันคูณมันไม่รู้พี่แกเปล่าเบาเปล่าไอ้พวกไอ้พวกมีแต่แรงไม่มีสมองตีเล็กได้กินอะไรหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยกินอะไรวะไอ้อ้นก็กินคนขี้แพ้ไงจ้าไอ้พวกขี้แพ้โอ๊ยโอ๊ยไปอ่ะลูกไฟมากไปหรือเปล่าโอ๊ยมากไปหรือเปล่าขี้แพ้ขนาดขี้โกงแต่เนี้ยมากไปหรือเปล่าไม่โกงเว้ยโอ้โหไอ้อ้นทำตัวเหมือนเด็กวัดคนเดิมเลยนะแหม
ไปคุยเลยเออกินขนาดนี้ไม่น่าใช่อ่ะเออเอาอย่างนี้ทำไมวะเออทุกคนเหม็นอะไรกันวะจะปอกเลยวิวิหยุดพูดหยุดพูดหยกหยุดโต้เถียงกันแล้วกันเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูมีนาสรุปให้สำหรับการแข่งขันกีฬาของเราเกมแรกคะแนนของสีแดงนำไป1แต้มเอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเกมที่2จะเริ่มขึ้นแล้วอ้าวไฟอย่าทำอย่างนั้นค่ะลูกมันไม่ไหวจริงๆค่ะเกมที่2จะเริ่มอ้าวไฟครูไม่ไหวนะคะอย่าทำอย่างนั้นค่ะเกมที่2จะเริ่มแล้วนะคะให้แต่ละสีเนี่ยส่งตัวแทนลงมาค่ะครูค่ะโอเคนะคะอ้าวเลือกตัวแทนของแต่ละสีได้เลยนะคะดูนี่ต้องมึงแล้วแหละจ๊ะคนเดียวแล้วพูดมึงกูกับใครเนี่ยมาเลยแอนนี่สู้นะเว้ยน้องแอนนี่จ๊ะถึงพี่จะรักน้องขนาดไหนเนี่ยแต่การแข่งขันเป่ากบมหาวิทยาลัยครั้งเนี้ยพี่ยอมไม่ได้ตีเล็กอย่าคิดว่าเป็นผู้ชายอะและฉันจะยอมแพ้นะยะเฮ้ยเบลฉันว่าแผนแกได้เรื่องเลยเฮ้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ไอ้ตีเล็กมันชอบไอ้แอนนี่ยังไงก็ยอมแอนนี่ทุกอย่างแล้วแม่จ๊ะถึงยอดดวงใจผู้เป็นที่รักตัวพี่นี้ยอมหักแต่ไม่ยอมงอศึกนี้ตัวพี่อยากวานขอเรียกพี่ว่าพ่อพี่จะยอมรีกไปตีเล็กถ้าจะให้ฉันเรียกนายว่าพ่อนี่นะฉันยอมตายดีกว่าอีกว่ะน้องแอนนี่จ๊ะถึงพี่จะรักน้องขนาดไหนเนี่ยแต่การแข่งขันเป่ากบมหาวิทยาลัยครั้งเนี้ยพี่ยอมไม่ได้เฮ้ยฟาร์มสงสัยว่าการแข่งขันครั้งเนี้ยมันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดว่ะใช่อือหือง่ายว่าไม่ใช่แล้วเอาแบบนี้นะคะเมื่อกี้การแข่งขันก็จบไปแล้วเดี๋ยวครูมีนาสรุปให้กันแล้วกันนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะยังแพ้อยู่นะคะสีแดงชนะไป1แต้มและเกมนี้ครูก็ขอเชิญสีเหลืองเริ่มก่อนค่ะเย้เอาเลยเดี๋ยวก็แพ้ไม่โอ้โหเยี่ยมเลยเด็ดวัดอันนี้แกสู้ได้แล้วสีเหลืองไอ้ไฟกินอะไรหรอกินคนขี้แพ้วะ
ขอฟ้องโอ้ยแม่ที่ฟ้องหลวงตาเคยสอนไว้เราไปล้อเขาก้อนตอนเนี้ยกำตามสนองเราแล้วโอ้ยโอ้ยน่าเลยตีเอ้ยเซ็งว่ะไอ้กีแป้งใช่ไหมเราปรุงมาล้อจะแพ้เลยอ่ะมีชื่อว่ากินจุทะลุวิบากค่ะในไหนก็มาทันเกมสุดท้ายพอดีงานเนี้ยต้องพึ่งพลังหนุ่มของครูกริติเลยล่ะครับใช่ได้ลุงลุงโอ้ลุงเย้นี่ลุงฟิตเหรอครับลุงเนี้ยนี่ลุงฟิตเหรอครับไม่ได้ฟิตอ้าวแล้วทำไมครับที่ฟิตน่ะมันเกมไหน